อุ้ยแม่น้ำหวานโพสต์เดือดหลังกวางเผยจุดเตียงหักโยงครอบครัวยังไงกันแม่น้ำหวานซาซ่าโพสต์สุดเดือดทิ้งระเบิดลูกโตรัวๆลั่นสมองไม่มีไม่เป็นไรแต่มารยาทต้องมีหลังกวางเอบีนอร์มอลเผยจุดเตียงหักกับลูกสาวทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจรัวๆหลังน้ำหวานซาซ่าได้ออกมาแจ้งข่าวช็อกเลิกรากับหวานใจหนุ่มกวางเอบีนอร์มอลผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าหวานกับพี่กวางตัดสินใจร่วมกันที่จะลดความสัมพันธ์เราลงเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาตลอดเวลาที่เราคบกันขอบคุณค่ะอีกทั้งทางด้านฝ่ายชายเองก็ได้ออกมาชี้แจงกลับไว้เช่นเดียวกันว่าจะเงียบแล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อนพอนิ่งหวานก็เอาข่าวมีนักศึกษาบ้าอะไรมาโวยวายกันอีกจะบอกให้ทุกคนทราบนะครับว่าเรื่องระหว่างผมกับหวานไม่ได้มีใครนอกใจมีมือที่สามเรื่องทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงกับทางบ้านหวานซึ่งเกินจะรับไหวแล้วถึงจุดแตกหักแล้วถึงจุดที่ไม่ทนอีกต่อไปแล้วและนี่คือเหตุผลถ้าอารมณ์ดีกว่านี้แล้วมีสตินิ่งกว่านี้พร้อมกว่านี้จะให้สัมภาษณ์พี่นักข่าวอีกทีนะครับอ่านข่าวว่าจะเงียบกวางไม่ทนเผยปมเลิกหวานเกินรับไหวจุดแตกหักบ้านอดีตภรรยาช็อกเลิกอีกคู่น้ำหวานลดสถานะสามีกวางเอบีนอร์มอลใหม่เจริญปุระส่งกำลังใจหลานสาวงานนี้ชาวเน็ตขาเผือกถึงกับหูผึ่งเลยทีเดียวเพราะล่าสุดด้านแม่พลอยคุณแม่ของสาวน้ำหวานก็ได้ออกมาแชร์คำคมเด็ดรัวๆผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าหน้าที่แม่ไม่มีโอทีไม่มีโบนัสมีค่าตอบแทนคือรอยยิ้มของลูกสังคมเราไม่ค่อยต่างกันรอบสันดอเอ็กหน้าต่างหากที่ต่างกันไม่ว่าใครใจร้ายใส่คุณอโหสิกรรมให้เขาไปสุดท้ายเขาจะแพ้ภัยตัวเองเวรกรรมทำงานไวนะมารยาทเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีการให้เกียรติคนอื่นก็เช่นกันสมองไม่มีไม่เป็นไรแต่มารยาทต้องมีนะคะสันดานเสียที่หมามันเห่าก็เพราะว่ามันเป็นหมาแต่คนเห่าเหมือนหมาไม่รู้เป็นเหเอ็กอะไรความดีของเราจะมีค่าเมื่อใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาท่ามกลางชาวเน็ตแห่จับโยงว่าที่คุณแม่แชร์จะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ลูกสาวน้ำหวานซาซ่าเลิกรากับแฟนหนุ่มกวางเอบีนอร์มอลหรือไม่ตอบได้กรี๊ดมากแอปเจอถามตรงสรุปกับนานากุลคืออะไรเททริปญี่ปุ่นคือยังไงคนก็กล้าแซวบ้างไม่กล้าแซวบ้างตอบได้กรี๊ดมากแอปทักษอรเจอคำถามตรงๆสรุปกับนานากุลคืออะไรเททริปญี่ปุ่นมาช่วยต้อนรับแขกงานศพคุณพ่อคือยังไงพิธีกรข่าวบันเทิงชื่อดัง Facebook บอยเอนเตอร์เทนของบอยวันบันเทิงโพสต์คลิปขณะไปเจอกับแอปทักษอรพร้อมแคปชั่นชวนกรี๊ดว่าใครไม่ถามบอยถามสรุปกับนานากุลคือแอปตอบจนต้องกรี๊ดเจอตัวต้องถามเรื่องความสัมพันธ์ของคนสวยตัวท็อปแอปทักษอรกับพระเอกหนุ่มอนาคตไกลนานากุลตอบได้กรี๊ดมากฟินที่สุดใครลงเรือลำนี้รับรองมีความสุขที่สุดจริงๆเธอถามไปกรี๊ดไปเคมีแอปนานากุลคือดีอยากให้มีนาทีอบอุ่นไปนานๆโดยเผยคลิปบทสนทนาชวนกรี๊ดบอยทุกวันนี้ถ่ายมือถือแอปเธอรู้ไหมฉันเห็นคู่จิ้นกับนานากุลคืออะไรแอปใครบอกว่าเป็นคู่จิ้นบอยฉันนี่แหละบอกฉันดูแล้วมีความสุขมากเป็นอีกหนึ่งด้อมที่ฉันดูแอปหัวเราะขอบคุณค่ะแฮปปี้นะถ้าพี่บอยแฮปปี้แอปก็แฮปปี้บอยอยากให้เป็นแบบนี้ไปนานๆเลยแอปทำท่าชี้นิ้วไปบอกเขาให้หน่อยสิบอยกรี๊ดทำไมอะแอปก็พี่บอยแฮปปี้ไงบอยเรามีความสุขมากเลยคนสวยลูกหนึ่งอยู่กับหนุ่มสุดหล่อจริงไหมคนแซวเยอะปะแอปห
ัวเราะก็กล้าแซวบ้างไม่กล้าแซวบ้างมีพี่บอยนี่แหละที่กล้าแซวบอยฉันชอบฉันเป็นตัวแทนหมู่บ้านมาถามตรงๆบอยขอให้มากกว่าการโปรโมทละครแอปยังไม่ได้โปรโมทละครยังไม่รู้จะออนเมื่อไหร่เลยบอยใช่ไงฉันถึงบอกให้มากกว่านั้นแอปยกมือไหว้สาธุบอยฉันชอบแม่แอปอยู่กับเขาแล้วมีรอยยิ้มแล้วเวลามีคนไปถามแม่แอปก็จะดูอารมณ์แบบสดชื่นแอปเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วตลอดเวลาไม่เคยอารมณ์เสียบอยเดี๋ยวจะได้เจอเยอะขึ้นแล้วที่บอยไม่ได้เป็นนักข่าวเต็มตัวแล้วแอปแต่ก็ยังเป็นวิญญาณนักข่าวอยู่นะคะบอยทำไงได้ค่ะเราอยากรู้เพราะเรามีความสุขถ่ายมือถือแล้วเจอนันกุลโน่นนี่นั่นรับแขกไม่ไปญี่ปุ่นแอปเป็นคนเขียนเองใช่ไหมเนี่ยบอยไม่เสียงใน YouTube ทำไมอย่างโน้นอย่างนี้จนอินเลยแอปอะไรแฮปปี้ก็เสพไปบอยคืออะไรอะแอปอะไรแฮปปี้ก็เสพไปแอปพูดถึงพี่บอยไงบอยฝากถึงแฟนคลับที่เชียร์หน่อยแอปฝากละครเรื่องล่าสุดคดีรักร้างบอยแล้วมีที่เล่นกับนนท์อีกแอปถ่ายทำเสร็จมาปีกว่าแล้วยังไม่ได้ออนถ้าอัปเดตออนเมื่อไหร่จะรบกวนพี่บอยโปรโมทบอยฉันชอบมากสาวแชร์มุมมองจนในเมืองกับจนต่างจังหวัดช่างแตกต่างจุกเหมือนคนละฉันต้องดิ้นรนเองสาวแชร์มุมมองนิยามของคำว่าจนในเมืองกับจนต่างจังหวัดช่างแตกต่างจุกกอกราวกับเป็นคนละฉันต้องดิ้นรนเองได้ใจชาวเน็ตเทียบกลายเป็นไวรัลมาแรงเมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์วิดีโอแสดงความคิดเห็นเรื่องความยากจนโดยเปรียบเทียบระหว่างจนในชนบทกับจนในกรุงเทพมหานครจนกลายเป็นประเด็นถกเถียงของชาวเน็ตโดยเธอได้แชร์มุมมองว่ารู้สึกไม่อยากกลับกรุงเทพมหานครไม่ใช่เพราะไม่ชอบแต่เพราะรู้สึกว่าตนเองจนและมองว่ากรุงเทพมหานครเป็นเหมือนเมืองที่ตอกย้ำความจนคนจนหลายๆคนพอเข้าไปทำงานหรืออาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจึงรู้สึกจนเข้าไปใหญ่โดยเธอมองว่าจนในต่างจังหวัดกับจนในกรุงเทพมหานครนั้นแตกต่างกันกรุงเทพมหานครเปรียบเสมือนโลกแห่งเป็นความจริงยิ่งเห็นรถหรูแล่นในกรุงเทพมหานครก็ยิ่งรู้สึกเหมือนคนละชั้นลำพังใช้ชีวิตแต่ละเดือนแทบไม่พอชีวิตหาเช้ากินข้ามวนแต่เรื่องเงินพร้อมเล่าประสบการณ์ว่าเธอเคยรอรถเมย์นานถึง2ชั่วโมงทั้งฝนตกทั้งแบกของไม่ใช่ว่ารถเมย์ไม่เพียงพอแต่ผู้คนแย่งกันขึ้นเธอเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกจุกยืนน้ำตาคลอดังนั้นเธอจึงรู้สึกว่าเวลาเข้ากรุงเทพมหานครเมื่อไหร่เหมือนไม่มีพื้นที่ให้คนจนจึงทำให้ตนเองรู้สึกจนไปอีกร้อยเท่าหลังจากวิดีโอถูกเผยแพร่มันได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างหลากหลายบ้างก็เห็นด้วยกับมุมมองดังกล่าวว่ากรุงเทพมหานครคือเมืองที่แสดงให้เห็นถึงชนชั้นของผู้คนทุกชนชั้นและความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนดังคำพูดที่ว่ารวยกระจุกจนกระจายพร้อมยกตัวอย่างว่าสมมุติเรามีเงินเท่ากันหากใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดคงจะเป็นชนชั้นกลางอยู่ดีกินดีมีเงินเหลือเก็บแต่หากลองใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงจากชนชั้นกลางอาจกลายเป็นรากหญ้าใช้ชีวิตลำบากไม่ใช่น้อยอย่างไรก็ตามบางส่วนได้มองว่าบางครั้งก็เป็นเรื่องของโอกาสมากกว่าไม่ควรไปเปรียบเทียบกับใครต่างคนต่างมุมมองหากอยู่ที่ไหนสบายใจกว่ากันก็เลือกสิ่งนั้นต่อมาสาวเจ้าของวิดีโอได้ออกมาตอบกลับว่าเธอไม่ได้พูดแทนทุกคนเพียงแค่แชร์ในมุมมองและประสบการณ์ที่ตัวเองเคยพบเจอเข้าใจดีว่ามีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวซึ่งเธอก็ขอน้อมรับ